ในคดีชุมนุมที่ถนนราชดำเนินเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ปี 2561หรือที่เรามีแฮชแท็กเรียกกันว่า RDN 50นะครับโดยศาลได้ยกฟ้องนะครับในส่วนของประกาศคำสั่งคสช.ซึ่งยกเลิกไปตามประกาศที่21/61ไปแล้วและในส่วนของข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นะครับซึ่งเป็นการที่พูดถึงเรื่องการยุยงปลุกปั่นนั้นเนี่ยนะครับศาลก็ได้ให้ก็เลยพิเคราะห์และเห็นแล้วว่านะครับทางในการชุมนุมที่เกิดขึ้นที่ถนนราชดำเนินในวันที่10 กุมภา 2561นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการเข้าข่ายยุยงปลุกปั่นและเราก็ได้เป็นการชุมนุมโดยสันติวิธีนะครับโดยสงบปราศจากความรุนแรงและเราก็ไม่ได้ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องนะครับเราใช้และเป็นการใช้วิถีทางตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะฮะและศาลก็เห็นว่าเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้คำหยาบคายไม่ได้ก้าวร้าวนะครับและเป็นการเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ได้เรียกร้องการเลือกตั้งเพื่อให้นำมาสู่การเลือกตั้งที่เร็วที่สุดในเวลานั้นที่เราเรียกร้องที่วันที่เดือนพฤศจิกายนปี2561ซึ่งก็เป็นการเรียกร้องโดยตามเนื้อหาสาระตามรัฐธรรมนูญซึ่งก็ไม่ได้มีความที่จะมีการไปพูดถึงโยงเกี่ยวกับการยุยงปลุกปั่นใดๆดังนั้นศาลจึงได้ยกคำร้องพิพากษาซึ่งวันนี้ผมกับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทางองค์คณะทางผู้พิพากษาที่ได้มีการพิพากษามาในตามแนวทางที่เป็นไปตามที่เราตัดสินเป็นการใช้สิทธิ์เห็นว่าเราใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่นอกเหนือหรือเป็นการสร้างความกระด้างกระเดื่องสร้างความรุนแรงนี่คือสิ่งที่เรายึดหลักคือการชุมนุมโดยสันติวิธีมาตลอดและเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทยทุกคนนะครับนี่วันนี้ก็อาจจะเป็นบรรทัดฐานแรกนะครับเพราะยังเป็นคำพิพากษาศาลชั้นต้นอาจจะเป็นคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานแรกที่จะเห็นว่าการที่ประชาชนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ออ
ออกมาเรียกร้องออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความไม่ชอบมาพากลการทุจริตคอร์รัปชันและเรียกร้องสิ่งที่ประชาชนต้องการที่ผูกพันผ้าไปนั้นไม่ถือเป็นการยุยงปลุกปั่นกระด้างกระเดื่องถือเป็นวิถีทางตามรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้เป็นบรรทัดฐานก้าวแรกและผมคิดว่านี่คือการเป็นการบอกว่าประชาชนอย่างพวกเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์นี้ได้และจะเป็นการที่บอกกับทางเจ้าที่รัฐว่าคุณจะไม่สามารถใช้กฎหมายอาญามาตรา116ในการที่จะมาปิดปากหรือจะทำให้เกิดความยุ่งยากชีวิตกับประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องติดตามรัฐธรรมนูญได้ฮะแต่นี่มีความมั่นใจในการสู้คดีในคดีอื่นเดี๋ยวก็ต้องไปดูตามเนื้อหาแต่ว่าในโดยภาพโดยที่ประเมินคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วผมคิดว่าที่ผมเป็นการวางแนวพื้นฐานไว้ว่าการที่เราออกมานั้นประเทศติดโดยสุจริตแล้วไม่ได้เรียกร้องยุบยงผลปั่นสร้างความรุนแรงกับประการใดเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและก็เรียกร้องอันนี้ผมว่าเป็นแนวเดียวกันแล้วเพราะสิ่งที่เราเรียกร้องมานับตั้งแต่วันที่27มกราคมปี61จนถึงช่วงตลอดการชุมนุมจนถึงวันที่22พฤษภาคมนะฮะเราก็เรียกร้องในแนวทางเดียวกันมาตลอดนะครับในส่วนคดีของนิติการโดนตีนะครับมันมีความคืบหน้าอะไรบ้างตอนนี้ตำรวจไม่ได้แจ้งความคืบหน้าอะไรมาเลยเดี๋ยวผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงใกล้ๆครบ3เดือนเนี่ยช่วงประมาณใกล้ๆวันที่22 27ผมจะมีการไปติดตามเบื้องต้นที่ยังที่ท้องที่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศวันทีนึงเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมถือว่าให้เวลากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วผมเองก็ไม่อยากจะเร่งรัดอะไรเขาเข้าใจว่าในช่วงนั้นตำรวจก็บอกว่ามีเหตุการณ์ความมีเหตุการณ์ระเบิดต่างๆต้องสอบสวนตรงนั้นอย่างเร่งด่วนผมก็เอาโอเคก็ให้เวลากันแล้วถ้าครบ3เดือนไปแล้วยังไม่มีผมเองคงจะผมก็จะเริ่มติดตามความคืบหน้าอย่างเร่งรัดแล้วครับนี่ในส่วนเรื่องที่เราจะต้องเดินทางไปประเทศอินเดียนี่เป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเรื่องการเดินทางไปที่อินเดียตอนนี้ทางคือเนื่องจากมันเลยกำหนดการรายงานตัวไปแล้วช่วงนี้ผมต้องไปรายงานตัวเป็นช่วงที่ผมต้องพักรักษาตัวจากการถูกทำร้ายนะครับก็เลยทำให้ไปรายงานตัวไม่ทันแล้วผมได้ยื่นหนังสือขอเลื่อนไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาซึ่งโดยนัยยะว่าเขาก็สามารถที่จะบอกว่าการไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะก็ถือว่าเป็นการเลยกำหนดไปแล้วก็เลยนะฮะก็เลยอาจจะเขาเลยไม่พิจารณาเรื่องส่วนนี้ให้คุณนัทธาธนาสัมภาษณ์คุณนัทธาคดีนี้จะมีการอุทธรณ์อะไรไหมคะอันนี้ต้องถามอัยการแต่จริงๆเราอยากก่อนที่โบจะพูดอาจจะขอเรียนเชิญทนายอานนท์ก่อนดีไหมคะในฐานะเป็นทั้งทนายแล้วก็จำเลยด้วยเผื่อจะมีแง่มุมกฎหมายที่อยากจะเติมนิดนึงนะคะไม่เป็นไรพี่เอาเลยก็ได้เอาเหรอคะเนี่ยค่ะวันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านศาลท่านนะคะผู้พิพากษาผลของคดีในวันนี้ไม่ได้เป็นที่แปลกใจสำหรับพวกเราเพราะว่าเราเป็นจำเลยเราย่อมเป็นคนที่รู้ข้อเท็จจริงในคดีดีที่สุดสิ่งที่เรามุ่งหวังก่อนที่จะเดินทางมาศาลในวันนี้คือเราอยากจะทราบว่าคำพิพากษานั้นจะเป็นการยืนยันหลักการของสังคมที่เป็นนิติรัฐนิติธรรมและสังคมประชาธิปไตยหรือไม่ในการที่ประชาชนออกมาไม่เพียงเรียกร้องการเลือกตั้งแต่ทำการตรวจสอบการทุจริตซึ่งเป็นไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็เป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีวันนี้ต้องบอกว่าคำพิพากษาที่พวกเราได้ฟังพร้อมๆกันเมื่อเช้าเป็นคำพิพากษาที่งดงามหมดจดแล้วเร็วๆนี้คงจะได้มีการเผยแพร่ต่อไปนะคะวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งคำตอบสำหรับใครๆที่บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ชังชาติเป็นคิดว่าขบวนการทำลายประเทศเนี่ยจะมีชื่อของคนแถวๆนี้อยู่ในเอกสารนั้นบ้างก็ได้วันนี้เราอยากจะบอกว่าถึงแม้เราจะถือว่าชนะคดีแต่ว่าสิ่งที่คสช.ได้พยายามทำให้เกิดขึ้นนั้นมันได้สำเร็จไปแล้วค่ะคือพวกเรามีความยากลำบากประสบกับความเดือดร้อนในการเดินทางมาศาลหนึ่งในจำเลยนะคะคือน้องง้วนสุกฤทธิ์คนทางซ้ายสุดเนี่ยเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศต้องคอยบินไปบินมาด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวความเดือดร้อนกับประชาชนได้เกิดขึ้นแล้วบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวในสังคมกับการที่คนเราออกมาใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยแล้วถูกสร้างความเดือดร้อนเนี่ยได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วความหวาดกลัวในสังคมการปิดปากตัวเองของผู้คนก็ได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ววันนี้ขบวนการทำลายชาติไม่ใช่พวกเราขบวนการทำลายชาติคือขบวนการที่พยายามจะใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือเพื่อปิดปากประชาชนและเปิดทางให้ทรราชทำงานได้อย่างสะดวก
คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับทุกคนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเฝ้ารอนะคะการเผยแพร่คำพิพากษาในวันนี้ซึ่งโบขอพูดอีกครั้งว่าเป็นคำพิพากษาที่งดงามหมดจบค่ะถามทนายอนนท์ในฐานะทนายคดีการตัดสินวันนี้จะมีผลกับคดีอื่นของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งไหมคะคิดว่าเป็นการวางหลักกฎหมายที่ดีนะครับว่าในการชุมนุมเนี่ยมันอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญมันคือยังไงนะครับแล้วก็ที่เราดำเนินคดีมา30คดีก็เป็นการปราศัยในเรื่องเดียวกันเนื้อหาก็ซ้ำๆกันนะครับแล้วก็หวังว่าศาลอีก3-4คดีเนี่ยก็คงจะวินิจฉัยให้มันอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญเช่นกันครับวันนี้ก็เป็นผลของการต่อสู้ร่วมกันนะครับของคนอยากเลือกตั้งทุกคนนะครับถ้าเราจำได้เนี่ยนอกจากแกนนำทั้ง 6-7 คนที่โดนคดีที่นี่ฮะก็จะมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่โดนคดีที่ศาลแขวงเช่นกันนะครับอีกหลายสิบคน 40-50 คนนะครับก็ขึ้นศาลเช่นกันเราก็คงให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าคำพิพากษาฉบับนี้จะเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เป็นบรรทัดฐานให้กับมวลชนที่ไม่ได้โดนคดีหนักอย่างพวกเราด้วยครับแล้วก็นะคะเกดขอเป็นตัวแทนนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณทนายความของพวกเราทุกคนมากค่ะที่ต่อสู้คดีความกับพวกเรามาโดยตลอดนะคะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่คอยติดตามคดีความของพวกเรามาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งไปด้วยกันขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะที่คอยติดตามข่าวสารของพวกเราวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนได้ทราบแล้ววันนี้มีนักการทูตจากประเทศหลายประเทศนะคะเข้ามาสังเกตการฟังคำพิพากษาไปพร้อมๆกับพวกเราขอขอบคุณมากๆค่ะที่ยังให้ความสนใจกับประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วนะคะแต่เราเองยังไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยนะคะก็เลยคิดว่าการที่ต่างประเทศเองนะคะหรือแม้กระทั่งคนไทยเองเนี่ยพยายามช่วยกันเฝ้าจับตามองสถานการณ์ในประเทศไทยยังเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆแล้วอาจจะขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะจริงๆเก็บเพิ่งกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็มีโอกาสใช้ช่วงเวลาเล็กน้อยก่อนที่จะฟังคำตัดสินพิพากษาในคดีนี้นะคะเพื่อเดินทางไปที่ประเทศอเมริกาเพื่อตอกย้ำกับรัฐบาลอเมริกาว่าเราไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยการเลือกตั้งที่ผ่านมามีการคอร์รัปชันมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นจำนวนมากมายและที่สำคัญนะคะก็คือเหตุการณ์ของคดีคนอยากเลือกตั้งคดีอาร์ดีเอ็นที่ถูกตัดสินในวันนี้และแน่นอนค่ะว่าคดีอาร์ดีเอ็นนี้ไม่ใช่คดีสุดท้ายของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งและประชาชนคนอื่นที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในยุค ของคสช.ยังมีอีกหลายคดีความยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมนะคะก็เลยอยากจะขอเชิญชวนทุกคนขอเชิญชวนพี่ๆสื่อมวลชนนะคะประชาชนคนไทยทุกๆคนแล้วก็รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศสถานทูตและรัฐบาลต่างประเทศช่วยกันเฝ้าจับตามองสถานการณ์ในประเทศไทยหลังจากนี้ด้วยค่ะครับข้อมูลข่าวนะคะทีมทนายความจะมีจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะมีสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพแล้วก็สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยขอบคุณค่ะครับผมครับสุกิจในฐานะที่เดินทางมาจากต่างประเทศเลยสุกิจมีผลกระทบหรือว่าคิดว่าการตัดสินวันนี้เป็นไงบ้างคะก็เป็นที่ดีครับที่แบบศาลพิพากษาฟ้องก็เราก็เดินทางมาสุกิจก็ไปกลับก็มีความลำบากแต่ว่าก็ถือว่าเหมือนหายใจลึกๆเพื่อนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นบรรยากาศมันดีต่อที่กลับไปว่าแบบเป็นประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอีกยังจะมาอีกร่วมไหมคะก็ตอนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยครับว่ากิจกรรมแบบไหนก็พอมีปีแล้วเราก็คิดหนักมากขึ้นก็เป็นไปได้ก็เราก็อยากเข้าร่วมเพราะว่าทีเราก็ต้องยืนยันว่าการชุมนุมโดยเสรีมันก็ต้องทำได้มีอยากฝากบอกอะไรคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยไหมคะ
ก็พูดไม่ถูกว่าจะบอกอะไรดีกันเราเดินทางเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่ไม่เสรีแล้วก็โดยปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาเรื่องสภาวะเศรษฐกิจด้วยที่พี่น้องคนไทยหลายคนประสบปัญหาก็ผมก็อยากพูดว่าเราอยากจะให้กำลังใจคนไทยให้แบบขึ้นต่อไปครับแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสที่จะเลือกได้บางอย่างเองอย่างนี้แล้วเป็นธรรมนักบวชประเทศน่าจะดีกว่านี้มากแต่เราอยู่ในระบบที่เขามีการต่อแล้วไม่เล่นแบบไม่แฟร์กับเราเราคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนักบวชไทยก็ไม่น่าจะสดใสเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะครับมีรายงานครบทุกหน่วยจะได้ไม่ต้องถ่ายเยอะไงทนายลงตัวพี่นนท์ครับพี่นนท์